ก่อนหน้านี้ในช่วงประมาณสักมีนาเมีสาไล่มาเนี่ยผมเคยคุยกับคุณจรพลคุณจรพลก็เคยบอกเอาไว้ว่าเอ้คุณเสราน่าจะอยู่ไม่ยาวน่าจะพ้นไปก่อนมีการเปลี่ยนแปลงแต่ด้วยความเคารพจริงนี่กรกฎาคมแล้วยังไม่เกิดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลเท่าไหร่นะีฮะคือเวลาเนี่ยนะครับมันดีเลยเนื่องจากว่ามันมีบางมีบางเรื่องที่จะใช้เป็นช่องทางในการยื คือผมเองก็แลเห็นว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคุณเสฐาก็ต้องไปยังไงก็ต้องไปอยู่าดีแหละจะโดยสารรัฐธรรมนูญจะโดยประชาชนครับหรือจะโดยการถูกยึดอำนาจเพราะสถานการณ์มันบีบรัดผมเชื่อว่าหลังจากคดีพักเก้าไกลในวันที่เจ็ดสิงหาที่นัดอ่านคำวินิจฉัย วันที่24รกรคศนี้ที่จะมีการพิจารณาคดีของคุณเสฐาครับก็จะต้องนัดอ่านคำวินิจฉัยเหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะหลังพักเก้าไกลหนึ่งสัปดาห์ไม่เกินสองสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยผมเชื่อว่าสังคมหรือแม้กระทั่งพักเก้าไกลเองก็เถอะเมื่อเห็นอาการของสารรัฐธรรมนูญน,นัดฟังคำวินิจฉัยโดยไม่ให้มีการไต่สวน ที่จะเอาอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ไปเบิกความเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดพยานหมดละนัดฟังคําวินิจฉัยเพราะมีข้อมูลเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วเนี่ยครับโอกาสนี่จะรอดยากมากนะครับในฐานะที่ผมก็เคยถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่งสสเพราะติดคุกนะครับไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ไอการไม่ไปใช้สิทธิ์เอะผมนี่หนักกว่าเอาง่ายเลยขังไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็บอกว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ ขาดคุณสมบัติพอมาเนี่ยนะครับผมก็พยายามตั้งแต่ขอแถลงการเปิดคดีนะครับขอต่อสู้คดีก็จบแบบนี้ก็คือหมายความว่าก็นัดอ่านคำวินิจฉัยความความเป็นจริงในทางการเมืองก่อนหน้านี้ทั้าสองสามสัปดาห์นี่กระแสก็คือว่าคดีคุณเศรษฐาจะถูกจิบยกขึ้นมาพิจารณาก่อนและก้าวไกลจะตามหลังหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์แต่ว่าการแถลงของหัวหน้าพักครั้งล่าสุด นะครับและก็กลไกลของพรรคเก้าไกลทําให้ทุกอย่างเดินมาเร็วขึ้นเพราะอะไรเะเพราะเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยจะเ,เรื่องคุณเสถษษาขึ้นมาก่อนนะครับเดิมไอ้จุดแรกเลยก็เก้าไกลมาก่อนตั้งแต่ตน้นและก็มีการวางเพื่อจะปรับวิธีการครับนะครับการเมืองก็สลับไพ่ไปมากันอย่างเนี้ยแต่ว่าเมื่อเก้าวไกลเขาถแถลงนะครับและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับถ้าพูดง,ง่ายๆว่าเหมือนอาจารย์ปิยบุตรมาถแถลงในร่างของชัยธวัฒน์ นอกจากกระรับสุดคือรัฐมนติีไกลพจน์มากันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคงมีการประเมินนี่ผมก็วิเคราะห์กันนะครับว่าว่ายิ่งปล่อยให้เนิ่นนานไม่ได้แล้วนะครับสถานการณ์ความชอบธรรมก็จะเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลมากขึ้นและสารรัฐธรรมนูญก็จะยากลําบากมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องปรับวิธีการกันไปนะครับเพราะฉะนั้นวันที่7เนี่ยก็โอกาสรอดแทบจะเป็นศูนย์ ทีนี้ในในมุมเดียวกันในเรื่องเดียวกันเมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณวิโรธละขณะดีสอนของก้าวไกลคุณวิโรธเนี่ยก็มองอีกแบบหนึ่งนะฮะบอกว่ามองว่าการที่ก,กรกตไม่เปิดให้ไต่สวนนะฮะแล้วสารรัฐมนุนบอกว่า,าได้รับพยานหลักฐานที่เพียงพอแล้วเนี่ยทางฝั่งของคุณวิโรธและก้าวไกลบางท่านนะฮะเขาก็มองโลกในแง่ดีว่าอ้าวนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขายื่นไปเพิ่มหรือสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์แถลงเนี่ยเอ้ยก็สารท่านก็รับรู้แล้วนี่ แปลว่านั่นแหละก็คือพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วอาจจะรอดก็ได้อีกมุมหนึ่งเป็นไปได้ไหมฮะผมผ่านมาแล้วผมอยู่พักการเมืองที่ถูกยุบมาแล้วสองพักและตัวเองก็ถูกศาลรัฐมนูนวินิจฉัยครับโดยไม่ให้นำพยานไปเบิกความนะครับตัวเองแถลงการโดยวาจาก็ไม่อนุญาตครับเหมือนที่คุณวิโรธอธิบายนะคือถ้าเรามองโลกในแง่ดีเนี่ย ถ้ามันจะดีมันต้องดีมาจากคดีล้มล้างการปกครองแล้วเพราะเนี่ยนะครับเหตุที่เขาไม่ต้องการนําพยานมาเบิกความหรือไต่สวนเพิ่มเติมนั่นครับเพราะถ้าจะยุบ,ยบตามคําวินิจฉัยเรื่องคดีล้มล้างการปกครองนะครับถ้านะครับถ้าไม่ต้องการจะยุบคนดะีล้มล้างการปกครองต้องปล่อยซึ่งผมเองเห็นว่าในคดีล้มล้างการปกครองเนี่ยนะครับวินิจฉัยไปให้รอดีก็ได้ครับนะครับแต่ว่าเมื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่าย ลมล้างการปกครองแล้วคือหมายความว่าเหตุที่จะยุบพักเนี่ยมันได้สมบูรณ์แบบไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ผูกพันกับทุกองคอ์กรก็ผูกพันกับตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุของการยุบพักแทบจะไม่ต้องไปสืบอะไรใดๆทั้งสิน้นก็เอาคําวินิจฉัยเรื่องการลมล้างการปกครองลมล้างการปกครองก็ยุบพักก,ก,ก็ไม่อยู่เท่านี้นะครับแต่ว่า ผมว่าคนในพักเก้าไกลมองโลกในแง่ร้ายไว้จะดีที่สุดะจะได้ไปเตรียมการเตรียมตัวแล้วถามว่าถ้ามันดีมันก็ดีก็ไม่เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าอย่าไปเข้าใจถึงขนาดว่าเขาจะไว้ชีวิตถึงขนาดนี้อตอนที่ยุบเนี่ยนะครับตอนอ,อนาคตใหม่เนี่ยยังเบาบางกว่าน,นี้เยอะ,อะไอัไอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สองอคือหมายความว่าในคดีล้มล้างการปกครองเหมือนความผิดครบถ้วนแล้ว แต่ว่าคดียุพักคือการลงโทษตามความผิดในคดีแรกแล้วทําไมถ้าอย่างนั้นศาลให้เวลาก้าวไกลเนี่ยโหยื่นพยานหลกฐานเพิ่มเติมขอขยายเวลาก็ให้หลายครั้งหรือเกิอน,นที่ผ่านมาคือทุกคนเนี่ยนะครับที่เราตังก็อยู่ในบ้านเมืองเป็นคนไทย,น,ยนะครับนะครับทุกคนก็ไม่ต้องการให้ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนมหามงคลเนี่ยมีเรื่องราวทางการเมืองเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆนะครับทุกองค์กร นะครับแม้กระทั่งกลไกต่างๆนะครับจะต้องจะต้องข้ามและงดเว้นนะครับนี่เป็นเป็นเป็นที่รับรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทําไมเวลามันถูกดีเลย์ไปเพราะว่าต้องการจะข้ามเดือนนี้ไปนะครับเพราะว่าไม่ต้องการในบรรยากาศทางการเมืองเนี่ยมันมาร้อนเอาเดือนมหามงคลนี้นี่ก็คิดเป็นอื่นไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นอนาคตของพักเก้าวไกลถ้าเราพูดว่าวันที่7สิงหาคมโดนยุบแน่ และอาจจะมีกรรมการแผนพักก็โดนตัดสิทธิ์ด้วยสิบปีเนี่ยข้าวไกลจะเป็นยังไงต่อในในมุมของคุณจรพรนะคือผมมองว่านะครับอย่างไรคุณพิธานะครับซึ่งต้องยอมรับว่าตอนที่มาแทนธนาธรนะครับทุกคนยังยังคิดยากอยู่นะแต่ว่าเมื่อปล่อยให้เวลาพิธาเขาเดินเต็มนะนะครับไปไกลกว่าที่ธนาธรเดินก็หมายความว่าต่อได้เลยครับทีนี้คนที่ถัดจากพิธาเนี่ยนะครับเพราะว่า คือคุณพิธานี่โดนแน่ก็เป็นหัวหน้าพักในขนาดนั้นทางคุณชัยตะวัดนะครับก็คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคก็โดนหมกถูกต้องรองประธานสภาครับนะครับแล้วก็คุณเบญจาครับนะครับคุณอาพิชาติเลขาปัจจุบันนี่ก็ใช่หมดนะครับแต่ว่าความน่ากลัวมันไม่ได้อยู่แค่ในกรรมการพักชุดนี้นะครับมันอยู่ที่อจำนวนสอสอ44คนที่ไปร่วมลงชื่อถูกต้องเพราะว่าถ้า44คนรอบนั้นเนี่ย คุณวิโรจน์นี่ก็โดนนะนะครับโรมนี่ก็โดนหลายค,คนนี่ก็โดนคือแทบจะไม่เหลือเลยนะครับที่เป็นคนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของของพรรคที่มีบทบาทที่สํำคัญคแต่ว่านี่นะครับแค่นี้คือผมเองก็มองเห็นว่าอย่างไรก็ตามเขาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแต่บุคลากรทางการเมืองที่จะเข้าในสภาเนี่ยเขาจะหายากมากยิ่งขึ้นเพราะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าถ้ามีเหตุการณ์ยุบพัก ในวันที่เจ็ดนี่ยครับสมมุติว่ามีเนี่ยนะครับ,รบซึ่งผมก็อยากให้เขารอดนะแต่ว่าถ้าเขาไม่รอดเนี่ยเราจะเห็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็คือว่าจะมีสอสอจานวนหนึ่งที่ไม่ไปตามจุดนัดแล้วเขาจะไปไหนฮะเขาก็ต้องไปตามนะครับตามแรงดึงดูดะนะครับซึ่งก็ในพักก้าวไกลเองเขาก็คงระแคะรักใครนะครับคือ คือบทเรียนที่สําคัญของพรรคเก้าไกลแต่ตั้งแต่อนาคตใหม่คือเรื่องการคัดเลือกบุคลากรใช่ครับการคัดเลือกบุคลากรเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งความเป็นจริงแล้วนั้นเนี่ยเขาเป็นพรรคในเชิงอุอดมคติอุดมการครับแต่ว่าในการคัดเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถึงกันถึงจิตวิญญาณว่ามันจริงมันทนต่อทุกเรื่องราวทั้งอำนาจและผลประโยชน์ได้หรือไม่ครับซึ่งก็ ก็เห็นอยู่แล้วตั้งแต่อนาคตใหม่และก็มาบทเรียนซ้ำตรงพักเก้าไกลผมว่าพักที่สามของเขาเนี่ยนะครับน่าจะหามาตร,ราการที่ป้องกันนะครับอย่างไรเนี่ยนะครับวันหนึ่งเขาจะได้เป็นผู้ปกครองประเทศอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพักที่หนึ่งพักที่สองหรือพักที่สามก็จะต้องยอมเจ็บนะ<อ>นะครับในระดับไปถึงพักที่สามเลยเหรอฮะถูกต้องอก็คือ,ค,อคืออะไรก็เกิดขึ้นมาได้ครับแต่เพื่อชี้ให้เห็นว่า ตั้งแต่พักที่หนึ่งพักที่สองเขาเป็นบุคคลที่ต้องถือว่าเป็นการเสียสละเนี่ยนะครับว่าในการถ้าเป็นสงครามก็พวกนี้เ็ามีหน้าที่ในการที่ต้องต้องตายก่อนตายก่อนนะครับก็วันที่ยึดเมืองได้เนี่ยนะครับก็พักอาจจะพักที่สามหรือพักลำดับที่สี่แล้วนะครับต้องมายืนกล่าวอ่าอาสะดวดีพักที่หนึ่งพักที่สองพักที่สามก็คืออนาคตใหม่ก้าวไกลอะไรอย่างนี้มันมันนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงครับ และความเป็นจริงก็คืออีกประการหนึ่งก็คือว่าการถ้ามีการยุบพักในวันที่เจ็ดเขาจะไปปลดปล่อยเรื่องที่เป็นสาระสําคัญที่จะเป็นนะครับล็อกขาเอาไว้คือเรื่อง 112. 1นึ่งอคือหมายความว่าต่อไปเนี้ยนะครับพรรก,การเมืองนะครับที่เป็นพักลำดับที่ที่สามถัดจากนี้ไปจะไม่ได้แบกเรื่อง 112. 1นึสองไปอีกต่อไปพูดนะไม่ได้แล้ว<อ>คือจะเป็นนโยบายหาเสียงนี่ไม่ได้แล้ว คือพูดได้ก็โดนอีกนะครับเพียงแต่ว่าก็มีเหตุผลครับนะครับให้บรรดามวลชนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เขาสนับสนุนว่าว่าเรื่องนี้ไปต่อไม่ได้แล้วนะนะครับและคําวินิจฉัยอันเป็นอันเป็นสาเหตุของการยุบพักเนี่ยนะครับก็เท่ากับเป็นการปลดปล่อยพักเก้าไกลครับในกรณีนี้เหมือนกันนะครับคือหมายความว่าไม่ต้องแบกไปที่พักที่กําลังจะเกิดขึ้นมาใหม่ครับอื จริงๆมันมีเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็พยายามจะพูดว่าถ้ายุบเนี่ยยิ่งยุบยิ่งโตนะ,ะเดี๋ยวจะได้คะแนนนิยมมากขึ้นคนไทยเนี่ยเห็นใจคนที่โดนกระทําอะไรแบบนี้นะ,ะเมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณวิโรจน์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในในรายการหรือนอกรอบนะ,ะแต่คุณวิโรจน์บอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้คะแนนแบบนั้นแต่ว่าใจจริงแล้วอยากจะได้คะแนนที่ยั่งยืนกว่าคือคนชอบจากนโยบายจากการหาเสียงจากอุดมการณ์อะไรแบบนี้ ในในในส่วนนี้คุณจตุพรมองอยังไงฮะกับเรื่องว่า<อ>คะแนนนิยมที่มาจากคะแนนสงสารมันอาจจะไม่ยั่งยืนคือความเป็นจริงเนี่ยการรณรงค์หาเสียงอสองครั้งเนี่ยตั้งแต่นาคตใหม่จนถึงเก้าไกลเนี่ยรเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่ากระแสเนี่ยที่เรียกว่าด้านกว้างเรียกว่าอ่าแอร์วเนี่ยของพรรคเก้าไกลมันมาช่วงท้ายๆนะช่วงปล่อยตัวเนี่ยยังไม่ยังไม่เห็น หมือนช้าๆยังไม่เห็นแววแม้กระทั่งครั้งนี้ก็เหมือนกันตอนเปิดตัวเนี่ยเป็นรองพักไอ้เพื่อไทยหลายช่วงตัวเลยก็แล้วกันคุณแพรทองทานี่นะครับนำนะตอนนั้คือหมายความว่าคือเขาเป็นมาตินปลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการประเมินแบบอนาคตใหม่กับพักเก้าไกลเนี่ยเราจะประเมินยกแรกเขายากมากเพียงแต่ว่าเสียงสวรรค์ที่เขาได้มานั้นเนี่ย มันจะเป็นเสียงที่ยั่งยืนได้อย่างไรผมเป็นด้วยกับคุณวิโรธก่อนนะเพราะนี่นะครับวันนี้ไปถามหาตัวเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยก็จะรู้ว่าคนตรงไหนเลือกตัวเองอแต่ว่าถ้าไปถามว่าใครเลือกพรกเก้าไกลบ้างเนี่ยครับจะหายากมากที่สุดเพราะว่าไม่รู้มาจากตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้แทนเขตหลายพื้นที่นะผมนี่ไปเจอประชาชนอะไรเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักนะ ว่าว่าคนในเขตอ่ะคนในเขตอ่ะเป็นใครอของก้าวไกลเนี่ยไม่รู้จักด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเพราะในการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยกระแสที่ทางคุณพิธาพะเก้าวไกลเนี่ยใช้แอร์วอใหญ่เนี่ยยิงปืนใหญ่ไปเนี่ยนะครับผลมันก็ไปให้กับบรรดาสสเขตแม้กระทั่งบัญชีรายชื่อก็ตามครับทีนี้ถามหาความยั่งยืนเนี่ยความยั่งยืนมันจะอยู่เพียงแค่ว่าหนึ่งมีจุดยืนที่รักษาอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนต่อไปหรือไม่ เพราะเนี่ยนะครับไอแอร์วอลด้านกว้างเนี่ยมันคือพรรคก้าวไกลยังไม่ได้เดินไปถึงเรื่องการเรื่องการจัดตั้งซึ่งเขาก็มีความพยายามเขาอาจจะจัดตั้งได้บางส่วนเช่นขบวนการนักศึกษาเช่นสายกรรมกร,รนะครับ NGO ในบางส่วนแต่ประชาชนทั่วไปซึ่งดูจากโทรศัพท์เนี่ยนะครับ,รบเขายังมองเห็นปรากฏการณ์เนี่ยคือหมายความว่า ยังบริหารการจัดการไม่ได้นะครับแต่ว่าความรู้สึกที่เขามอบให้เนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าครั้งต่อไปเขาจะมอบให้อย่างอย่างนี้หรือไม่ทั้งหมดมันก็อยู่อารมณ์ของการเมืองในขณะดนั้นแต่ผมมองเห็นว่าอย่างไรก็ตามผลของการยุคนั้น,นรกระแสในด้านกว้างเนี่ยอย่างไรก้าวไกลดีกว่าเดิมเพียงแต่ว่าบุคลากรทางการเมืองเนี่ย<อ>นะครับซึ่งซึ่งก้าวไกลเองก็จะต้องใช้บทเรียนเหมือนกันนะครับว่าการคัดบุคลากรที่ เมื่อเป็นผู้แทนราษฎรมาแล้วเนี่ยจะต้องมีจุดยืนมีอุดมการณ์ไม่หลงไปกับอำนาจและผลประโยชน์นั้นเนี่ยนะครับตัวเองก็มีบทเรียนมาสองพักแล้วอและพอพักที่สามถ้ามันทําขึ้นมาอีกะนะครับคนก็บอกว่าออมาตราการคุณคุณจะไปปกครองบ้านเมืองได้ยังไงนะครับแค่นะครับในการคัดเลือกบุคลากรให้มีความซื่อสัตย์กับประชาชนน,นะครับยังไม่สามารถที่จะคัดมาได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ที่ถ่ายท้า ผมเองก็เห็นว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยวันหนึ่งเขาได้เป็นผู้ปกครองประเทศอยู่แล้วนะครับหนีไม่ออกแล้วก็แน่นอนที่สุดนั้นสองพรรคการเมืองนี้นะครับจะเพิ่มเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ร่วมอารมณ์สะเทือนใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนและบรรดามวลสมาชิกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าที่ใหญ่มากกว่านั้นก็คือว่าการที่จะควานหาบุคลากรให้ทันกับสถานการณ์เพราะว่าคนที่มีศักยภาพเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่พัก อนาคตใหม่เดิมก้าวไกลเดิมก็จะเป็นบุคคลภายนอกทําหน้าที่อย่างมากที่สุดก็ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนะครับเป็นสมาชิกพักการเมืองไม่ได้เช่นเดียวกับนายกทักษิณที่คุณวิษณุบอกว่าจะไปเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยได้เป็นไม่ได้ตลอดชีวิตนะครับคนต้องคดีตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นทางการก็ไม่ได้ไอประเภทไม่เป็นทางการได้ที่ปรึกษาลอยนะครับตำแหน่งลอยนอกเหนือกฎหมายนั้นได้แต่ตำแหน่งตามกฎหมายนี่ไม่ได้ นะครับผมยัง,งงงกับคุณวิศนุกระงออแล้วไมอาจารย์วิษณุไปพูดกันนะฮะผมก็ไม่ทราบว่าท่านจงใจที่จะ <c oughs> ท,ที่จะพูดเพื่อให้คนวิพากษ์ <c oughs> ก็ดูคุณหมอคุณหมอเลียบเลยนะครับต้องคดีเพียงแค่หนึ่งปีแต่ว่าคดีตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ตลอดชีวิตนะครับคดีอื่นเนี่ยพ้นโทษสิบปีก็ได้ละแต่ว่าในคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตราหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเนี่ยต้องถูกตัดตลอดชีวิต